สัญญาณดีมากสวิตเซอร์แลนด์บางครั้งพี่รู้สึกว่าคอมพิวเตอร์พี่มันเสียงไม่ดังหรอไม่เดี๋ยวเราทำความสะอาดเลยนะเดี๋ยวเราดูตรงนี้หรอยิ่งเมื่อก่อนพี่รู้สึกว่ามันจะเสียงดังกว่านี้เดี๋ยวไปทำมันจะเพิ่มให้ดังขึ้นไหมโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีประเทศไทยสวัสดีลูกศิษย์ครูรุ่งทุกคนจ้าสวัสดีจ้าอันนี้ก็เรียกว่าสวัสดีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้ครูรุ่งอยู่สวิสนะคะอยู่ที่เมืองซูริกค่ะซูริกกำลังจะเดินทางไปเมืองไหนนะเมืองเบิร์นค่ะสวัสดีทุกคนจ้า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 คิดถึงจังเลยจ้าลูกหลานนะคะเมจิจี้สวัสดีค่ะพี่แอดค่ะสวัสดีค่ะนะคะเอวาสวัสดีลูกนะคะพัชนันสวัสดีค่ะมิ้นวันนี้มันเกิดมิ้นเหรอลูกขอให้มีความสุขมากๆลูกนะคะก็เกิดวันนี้ลูกก็อธิษฐานเอาเลยนะคะแม่จะบอกอย่างหนึ่งนะคะเอ้าวันนี้สอนเรื่องการอธิษฐานพอดีวันเกิดมิ้นอีกอ้าวงั้นมิ้นเข้ามาฟังให้ดีเลยมิ้นเข้ามาฟังเลยสวัสดีทุกคนจ้านุ้ยจ้าภาพชัดไหมภาพชัดเสียงชัดไหมบอกนิดนึงนุชสวัสดีลูกคิดถึงเช่นกันคิดถึงเช่นกันนะคะมาเอวาบอกแชร์ก่อนเลยนะคะสวัสดีลูกโอเคตอนนี้กำลังผ่านอุโมงค์นะคะแสงก็เลยจะดูแบบว่ามลังมะเลืองสวยเป็นพิเศษเลยนะพอผ่านอุโมงค์เนี่ยนะคะโอ้ตอนนี้กำลังผ่านอุโมงค์ดูสวยมลังมะเลือนมากอันนี้แบบสวยสว่างเจิดจ้าจรัสแล้วนะจ๊ะปาติสวัสดีลูกเมจิลูกก็อยู่ญี่ปุ่นอยู่ใช่ไหมเมจิกลับวันไหนเมจิกลับวันไหนลูกแม่กลับ19แล้วนะคิดถึงพี่แอดกับคุยสรีมากค่ะเมื่อเช้าก็เลยได้ฟังไลฟ์คุยสรีแป๊บหนึ่งตอนอาบน้ำแล้วก็ได้แชร์ไลฟ์คุยสรีด้วยนะเออมาชัดเจนเลยใช่ไหมภาพชัดเสียงชัดโอ้ปิ๊กบอกว่าชัดมากค่ะแม่สุดยอดจ้ะปิ๊กพูดถึงคุยสรีคุยสรีก็มาใช่ไหมนะคะวิสรุตตาป๊อกกี้นะลูกปาติสบอกชัดมากโอเคค่ะมาเลยวันนี้อยากจะสอนนะคะนี่ถ้าเกิดว่าอยู่ฟังให้จบนะเดี๋ยวสอนวิธีการพูดคุยกับเทวดาตอนหลังจบไลฟ์ด้วยเห็นหน้าป๊อกกี้แล้วแบบว่านึกออกวิสรุตตาลูกชื่อเล่นว่าป๊อกกี้นะเป็นเลขาของครูอิสรีวันนั้นไปสวดมนต์กับแม่นะที่วัดนางชีแล้วป๊อกกี้เขาก็พูดขึ้นมาว่าเขาอยากรู้ว่าคุยกับเทวดาคุยยังไงเดี๋ยวท้ายไลฟ์นะจะสอนทุกคนด้วยวิธีการคุยกับเทวดาวิธีการคุยกับเทวดาก็เหมือนกับคุยกับจักรวาลและโลกโอเคเปล่านะโอ้ทุกคนเข้ามาอย่างรวดเร็วไปสาดน้ำหรือว่าไปโดนใครสาดหรือว่าเทวดาลงมาพรมน้ำมนต์ใส่นะนะคะใครไปทำอะไรกันมาบ้างช่วงสงกรานต์วันนี้คงเล่นสงกรานต์กันมาแบบฉ่ำปอดแล้วนะลูกเพราะว่าอินบ็อกซ์แม่เริ่มแตกแล้วนะคะตอนนี้อินบ็อกซ์เพจเริ่มแตกแล้วแม่คะเมื่อไหร่แม่จะไลฟ์มาแม่คะรอฟังไลฟ์แม่อยู่แม่คะคิดถึงสงสัยนะคะลูกๆฉันเล่นสงกรานต์จนฉ่ำปอดแล้วได้เวลาแล้วได้เวลาที่จะกลับมาเข้าระบบการเรียนรู้เข้าระบบการเชื่อมและจูนจิตกับจักรวาลเข้าสู่ระบบการดึงดูดความมั่งคั่งขึ้นอีกรอบนึงใช่มั้ยลูกจ๋าหลังจากที่แบบว่าใช้เงินสะพัดนะจ๊ะอุปถัมภ์เศรษฐกิจประเทศไปแล้วนะจ๊ะเราก็จะกลับมานะจ๊ะเรียกเงินสร้างเงินเสกเงินนะจ๊ะพาเงินกลับบ้านอีกรอบนึงดีมั้ยลูกเดี๋ยวจะไลฟ์นะสอนเรื่องเงินด้วยมีคนอินบ็อกซ์มานะลูกนะมีคนอินบ็อกซ์มาอยากให้แม่สอนเรื่องเงินนะคะโอเคก็เดี๋ยวจะสอนด้วยเราถึงแล้วเหรอยังนะคะลูกโอเคเทวดาลงมาพรมน้ำให้ชื่นฉ่ำชื่นใจนะลูกนะโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะหัวข้อเรื่องอะไรคะลูก Good morning ค่ะมาดามสมิธนะคะอันนี้เราทำอะไรลูกกับรถอ๋อไอ้ดูดีพี่ตั้งหัวข้อว่าอะไร จะเริ่มสอนแล้ววันนี้นะเป็นการสอนขั้นแอดวานซ์ค่ะวันนี้สิ่งที่ครูรุ่งจะมาสอนคือพีคมากตั้งใจฟังให้ดีนะไม่เคยสอนเรื่องนี้ไม่เคยพูดเรื่องนี้นะคะวันนี้คือความลับของการอธิษฐานจิตขั้นสูงสอนขอพรแบบการันตีผลลัพธ์โอ้โหสอนขอพรแบบการันตีผลลัพธ์ไม่เคยสอนที่ไหนนะจ๊ะเรื่องนี้หัวข้อนี้สิ่งที่จะพูดวันนี้ไม่เคยสอนที่ไหนนะจ๊ะกดแชร์หรือยังคะลูกจ่ายค่าหน่วยกิจหรือยังคะจ่ายค่าหน่วยกิจหรือยังคะตอนนี้โลกออนไลน์นะคะเขากำลังต้องการองค์ความรู้ตอนนี้นะคะโลกออนไลน์เขาต้องการมหาปัญญาแบบนี้ขอบคุณแคนนอนมากนะคะ
แคนนอนทำงานได้ดีมากนะคะทุกที่ทั่วโลกแคนนอนก็ติดตามแม่ไปทุกที่ทั่วโลกเลยนะคะตอนนี้ถ้าคุณได้ยินเสียง GPS นะคะคือแปลว่าคุณพ่อนะคะคุณพ่อหรือคุณสามีของดิฉันนะคะคุณพ่อกำลังขับรถนะคะอยู่ในเมืองซูริกไปเมืองเบิร์นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนพร้อมยังทุกคนพร้อมยังกดจ่ายค่าหน่วยกิจหรือยังลูกกดแชร์หรือยังลูกความลับของการอธิษฐานจิตขั้นสูงนะคะนี่หัวข้อนี้นะคะขอสอนแล้วแม่ก็แฮชแท็กว่าอะไรสอนขอพรแบบการันตีผลลัพธ์ไลฟ์นี้โคตรพีคแน่นอนและถ้าใครอยู่จนถึงท้ายไลฟ์จะสอนวิธีคุยกับเทวดาด้วยโอ้นะคะช่องนี้ช่องความเชื่อลูกนะคะใครไม่เชื่อก็ผ่านเลยใครเชื่อก็แบบได้สิ่งที่เรียกว่าเป็นกำไรชีวิตเป็นปาฏิหาริย์ของการใช้พลังจิตเออเอาไหมคะนะคะจ่ายค่าหน่วยกิจแล้ววิกกี้บอกน่ารักมากนะคะพี่บังบอกว่าจ่ายค่าหน่วยกิจแล้วค่ะน้ำฝนบอกให้ทั่วโลกมารวยทั่วกันเลยนะคะอ่ะความลับของการอธิษฐานจิตขั้นสูงนะคะสอนขอพรแบบการันตีผลลัพธ์โอ้บ็อกกี้เยี่ยมมากนะคะวันนี้เลยไลฟ์ชื่อนี้เลยนะคะพี่พิมพ์อยู่ใกล้ๆเบิร์นเลยค่ะโอเคเลยค่ะพี่พิมพ์พี่พิมบอกอยากเจอคุณลุงมากๆคุณลุงจะไปเจอกับพี่แอนนี่ที่สวิสค่ะเจอแล้วดิคุณแม่ฮะนี่ถึงร้านนวดตอนนี้อ้าวลูกค้าเราคงไม่ได้ไลฟ์แล้วล่ะค่ะแม่ถึงแล้วไม่ใช่ละทำไงดีถึงแล้วอ่ะเจอท่านนายพลแล้วอยากจะกรี๊ดมากเลยอ่ะลูกค้าลูกอยากให้แม่สอนไลฟ์ต่อมั้ยคะแต่แม่เพิ่งจะเจอท่านนายพลนะสิคะเอางี้ค่ะขอแม่ทักทาย5นาทีแล้วจะไลฟ์ต่อเพราะไลฟ์นี้มันจะพีคมากคือการสอนขอพรแบบขั้นสูงอะแล้วการันตีผลลัพธ์ด้วยอะไอ้ถือตามมาได้มั้ยได้ครับเดี๋ยวจะพาไปเจอท่านนายพลด้วยอ่ะขอเวลาประมาณ5นาทีในการทักทายท่านนายพลแห่งสวิตเซอร์แลนด์นะคะและหลังจากนั้นจะมาสอนนะคะรับบรรยากาศนี้ไปด้วยกันเลยมาไอ้ถือมาเลยพี่โลกก็ล็อกเหมือนเดิมน็อกๆๆสวัสดีค่ะพี่นายโลโหบิ๊กฮักบิ๊กฮักดูโอเคทุกคนค่ะท่านนายพลค่ะท่านนายพลไฮส์ค่ะวอร์มเวลคัมYou look fantastic. Thank you so much. I'm on live becauseI don't know that finally we here. Okay. So I just go live. Go live. You're live. Yes. So please. It's a big surprise. Yeah. I'm sorry because. No problem. So please blessing Thailand, blessing Thai people here on my page. Okay. Welcome to Switzerland.ขอต้อนรับสู่สวิตเซอร์แลนด์ and you are welcome here in my house in Rüdigen Alfenflüe now you can try to say the name okay และนี่นะคะคือเขาเรียกว่าเป็นปราสาทเก่านะคะของท่านนายพลเลยนะคะที่สวิสที่นี่ไม่ใช่บังเอิญเป็นบ้านนะคะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆแบบคาสเซิลอ่ะ it's like castleที่นี่เหมือนเป็นปราสาทเก่านะคะของสวิสแล้วก็ไม่บังเอิญที่ท่านนายพลได้มาอยู่ที่นี่นะคะที่นี่ชื่อเมืองว่า Can you tell the name of this town? This place. This is Alfenflüe. This is a small town near Bern, the capital of Switzerland. อ๋อเป็นเมืองเล็กๆนะคะใกล้เมืองเบิร์นค่ะโอเคมาค่ะเอามาโอเคโห Finally I'm here yeah. I see this on the Facebook page yeah โอเคอยู่กี่คนละไอ้พันนะครับ120กว่าคนพันก็โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวใช้พี่ต้องสตาร์ทรถแล้วพี่ต้องจะนั่งตรงนี้น่าจะหนัก It's match with your shirt yeah
โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงอยู่กับพวกเรานะคะแล้วก็ที่ของท่านนายพลมีศาลพระภูมิด้วยทุกคนมหัศจรรย์มากนะคะที่นี่คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เราก็เจอศาลพระภูมิด้วยสุดยอดมากแล้วเราไปนั่งคุยที่สวนนะลุงไม่หนาวใช่ไหมไม่หนาวเลยโอเคสบายมากสวยมากทุกคนมาเดี๋ยวแม่นั่งไลฟ์ตรงนี้แล้วกันนะคะand serenity นะคะนี่เนาะคือมันงดงามมากแล้วก็สงบมากก็คือมีแม่นี่แหละที่ทำให้มันไม่สงบ ทุกคนค่ะทุกคนพร้อมจะเรียนรู้วิชานี้ไหมคะโอเคนะคะสุดยอดมากนะคะพวกเราเหมือนไปกับครูด้วยทุกที่ทั่วโลกเลยเนาะนึกว่าพวกเราจะไปกันอะไรนะลูกถุงมือถุงมือชาแนลอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่โอเคโอเคพี่โอเคพี่โอเคนะคะขอบคุณมากไหนคะไปทุกคนเดี๋ยววันนี้แม่จะสอนเรื่องการอธิษฐานขอพรแล้วมันเป็นการการันตีผลลัพธ์ด้วยอ่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวท่านนายพลนะคะอยากจะพาเราไปดูอะไรที่มันพิเศษมากๆ thank you hello kitten ต้องสวัสดีเขาโอ้สวยมากเลยทุกคนค่ะต้องกลับกล้องให้ดูอ่ะเดี๋ยวขอเวลาอีกประมาณ5นาทีพวกเราชมสวนนะคะที่The Centra นะคะ Centra Spa นะคะสวยงามมากนะคะนี่เป็นน้ำพุแห่งการแบบว่าขอพรนะคะสวยมากแล้วมีโดมด้วยโดมแก้วด้วยเดี๋ยววันนี้แม่จะมานั่งสมาธิในโดมแก้วนะคะวันนี้มีนัดนั่งสมาธิกับพี่แอนและท่านนายพลนะคะโหลูกบรรยากาศเอื้อมากนะคะนี่เป็นเตียงนอนลูกนี่คือเตียงนอนโอ้สวยมากเฮ้ยเราเอาไปทำแบบนี้ที่อาณาจักรสีไล่ริมทะเลสาบบ้านเราบ้างดีกว่าอ่ะแม่จะบอกให้นะลูกลักษณะโดมแบบนี้นะคะยิ่งถ้าลูกทำเป็นทรงแหลมหรือพีระมิดนะมันจะเป็นการเชื่อมต่อพลังนะคะนี่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเอาดูว่าดูก่อนสวยมากโอเคbedroom for relaxing นะคะแปลว่าเป็นห้องนอนที่จะได้แบบใช้ผ่อนคลายแล้วก็เชื่อมโยงพลังงานเข้ากับสรรพสิ่งนะคะสุดยอดมากจริงอะโอเคทุกคนแม้ว่าเราควรจะเริ่มสอนได้แล้วล่ะนะคะเริ่มแล้วโอเคนะคะใครเข้ามานี่ต้องบอกว่าโชคดีมากๆเพราะว่าประหนึ่งว่ามาใช้ชีวิตนะคะใช้ลมหายใจด้วยกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยเรารู้ไหมอะไรที่มันผ่านหน้าจอไปได้เนี่ยมันก็ถึงกันได้นะคะมันไม่ได้มีอะไรมากั้นขวางได้เลยถ้าความรู้สึกมันถึงกันก็เท่านั้นเองอ่ะทุกคนพร้อมแล้วอากาศดีมากสวิสอากาศดีมากๆโอเคนะคะอ่ะไม่บังเอิญแล้วล่ะค่ะคุณครูนะคะคุณณัชนันท์บอกถูกต้องงั้นครูขออนุญาตเริ่มสอนพวกเราเลยแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะการอธิษฐานจิตหรือการขอพรแบบที่สามารถจะพูดได้เลยว่าเป็นการการันตีผลลัพธ์ให้กับการลงมือขอพรหรือลงมืออธิษฐานจิตเป็นไหมคะที่บางทีเนี่ยเราก็อธิษฐานจิตไปอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะว่าเราได้ยินมาว่าหลังจากที่เราสวดมนต์เสร็จหลังจากที่เรานั่งสมาธิเสร็จหลังจากที่เราทำความดีเสร็จให้เราตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานขอพรซะสิและเราก็โอเคเราก็ขอพรตั้งจิตตั้งใจขอพรไปแบบนั้นแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกเข้าถึงจริงๆหรือเราก็ไม่รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วกูอยากได้อะไรหรือว่าจริงๆแล้วมันต้องขอพรว่าอะไรหรือว่าจริงๆแล้วมันต้องพูดว่าอะไรจริงๆแล้วมันมีเทคนิคว่าอะไรในการขอพรและเราขอพรสำหรับบางคนก็ไม่รู้ว่าแล้วตกลงการที่เราขอพรเนี่ยเราขอพรกับใครเราขอพรกับอะไรกันแน่เราขอพรกับพระพุทธเจ้าหรอเราขอเรื่องเงินเราขอเรื่องความรวยเอ๊ะแล้วเราก็สงสัยว่าแล้วเราขอพรกับพระพุทธเจ้าเหรอเราขอพรกับพระเยซูเหรอตกลงเราขอใครอ้าวแล้วเราขอพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้เรื่องความรวยเหรอเราจะได้เรื่องเงินเหรอสงสัยไหมคะบอกครูหน่อยว่ามีใครสงสัยบ้างหรือเปล่าคะนั่นไงจันจีราบอกว่าเป็นค่ะแม่ขา
นะคะโอเคคิดไม่ออกว่าจะขออะไรนะคะเจ้าฝนบอกนะคะจริยาสวัสดีลูกหยกบอกชอบโดมจังค่ะแม่ใช่สวยมากนะคะพัชรินบอกว่าครูขาจักรวาลส่งไลฟ์นี้มาให้หนูสุดยอดจริงๆฝนบอกว่าบางทีก็พูดตามคนอื่นค่ะนี่ไงออดี้บอกว่าแล้วมันต้องขออะไรดีค่ะโค้ชขวัญบอกสงสัยค่ะเกดบอกลูกมาแล้วนะคะครูนิวบอกว่าสวัสดีค่ะลูกมาแล้วลูกอย่าลืมกดแชร์แบ่งปันออกไปด้วยพี่บังบอกสงสัยมาตลอดค่ะลูกเชอรี่บอกวันนี้ลูกโชคดีมากกำลังอยู่ในช่วงนี้พอดีแล้วแม่ก็มาสอนเรื่องนี้นะคะพิสมัยบอกสงสัยว่าเขาทำอย่างไรกันโค้ชขวัญบอกคิดไม่ออกค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะนะคะแต่ก่อนกลัวไม่กล้าขอเพราะกลัวว่าเป็นการทำเพื่อหวังผลค่ะแม่ฝนขอพูดดีมากขออนุญาตปักหมุดไว้เลยนะลูกนะงั้นครูรุ้งเริ่มเลยนะคะมีคนพิมพ์มาว่าชนิตานันบอกว่าขอพรไปแล้วแต่ยังไม่สำเร็จดีเลยสงสัยมาตลอดค่ะเริ่มขอไม่เป็นค่ะแม่นกบอกนะคุยสรีบอกแม่ครูรุ้งเทวดาประจำตัวอิสรีขอแม่รุ้งเลยส่งจิตไปไลฟ์นี้ก็มาโอ้โหสุดยอดมากเอาละค่ะงั้นครูรุ้งไม่ใช้เวลาตรงนี้สักประมาณแค่ไม่เกิน20นาทีช่วยจับเวลาด้วยนะคะเพราะว่าครูมาถึงแล้วครูก็อยาก spend time นะคะอยากใช้เวลาอยู่กับท่านในพลแล้วก็อยากใช้เวลาอยู่กับพี่แอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าครูมาแบ่งปันพวกเราแบบรวดเร็วแล้วก็ตั้งใจให้ด้วยหัวใจมากๆนะคะอยากให้พวกเราแชร์ออกไปตื่นรู้ตรงไหนแชร์ตรงนั้นอยากให้พวกเราส่งต่อออกไปด้วยหัวใจของการให้นะคะส่งต่อออกไปเลยหลังจากนี้ครูจะสอนแบบอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์แล้วนะลูกนะเพราะว่า20นาทีหรืออาจจะ15นาทีต่อจากนี้คือการให้แบบถึงขีดสุดในเรื่องของการอธิษฐานจิตขอพรแบบขั้นสูงหรือว่าขั้นแอดวานซ์ค่ะฟังครูรุ้งให้ดีจะพูดรอบเดียวครั้งเดียวแล้วนะตั้งจิตตั้งใจนะคะและก็แชร์ด้วยนะคะแชร์ด้วยของแบบนี้มันไม่คู่ควรหรอกลูกที่เราจะเก็บไว้เงียบๆหรือฟังแค่คนเดียวสิ่งที่ครูตั้งจิตปรารถนาในการที่จะไลฟ์วันนี้ก็เช่นกันค่ะครูรู้สึกว่าครูมีเวลาในชีวิตจำกัดเหมือนกันครูก็ไม่รู้ว่าจะรอให้พร้อมหรือจะรอถึงเมื่อไหร่ก็ต้องกดโกไลฟ์เลยแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะให้พวกเราส่งต่อนะคะอ่ะเริ่มเลยการอธิษฐานจิตไม่ได้อธิษฐานจิตขอจากพระพุทธเจ้าเราหลายคนบอกว่าแล้วพระพุทธเจ้าท่านจะให้เรื่องความรวยเราได้หรือแม่พระพุทธรูปท่านจะให้ความรวยเราได้หรือแม่โอเคเวลาที่เรานะคะขอพรจิตเรามันดิ้นสั่นสายไม่สงบกุศโลบายที่สำคัญมากๆในการทำให้จิตมีพลังไม่ดิ้นและสงบคือการที่เราสวดมนต์ก่อนคนละเรื่องกับการขอพรต่อหน้าพระนะจ๊ะฟังให้ดีจงฟังด้วยปัญญาจ้ะกุศโลบายที่สามารถทำให้จิตเรามีพลังสามารถทำให้จิตเราเนี่ยเข้าถึงมวลพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของสรรพสิ่งหรือของจักรวาลที่ท่านพร้อมจะช่วยเหลือและเกื้อกูลเราอะค่ะถ้าจิตใจเรามันสัดสายหรือฟุ้งซ่านเราไม่สามารถเอาอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านและสัดสายแบบนั้นไปตั้งจิตอธิษฐานหรือขอพรอะไรได้เลยคำว่าตั้งจิตแปลว่าอะไรจิตมันต้องมีพละกำลังและมันต้องตั้งขึ้นมาเหนือความวุ่นวายทั้งปวงเราจึงอาศัยการสวดมนต์สั้นๆหรืออาศัยการนั่งสมาธิเพื่อช่วยจูนพลังของเราเอาใจกลับมาลงในกายค่ะเมื่อใจมีกำลังนะคะเมื่อสติกลับมาระลึกรู้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างพลังจะกลับเข้ามาที่ตัวเราอีกครั้งพลังไม่ได้ไปเอาที่ภายนอกนะลูกพลังต้องมาจากภายในของเราทั้งหมดเลยดังนั้นการที่จะตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้กลับมาควบรวมเอาพลังจากภายในของเราค่ะและการอธิษฐานจิตขอพรก็คือหลังจากที่เราทำใจให้สงบแล้วนะคะเมื่อสงบจึงเกิดความเชื่อมั่นค่ะเราไม่ได้เพิ่งมาสวดมนต์ต่อหน้าพระหรือสวดมนต์นะคะเพื่อสรรเสริญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ครั้งแรกในชีวิตของเราเราไม่ได้เพิ่งมาทำบุญถวายดอกไม้ถวายสังฆทานถวายผ้านะคะผ้าไตรนะเป็นครั้งแรกในชีวิตของเราหรอกลูกเราทำกันมาเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรา
อธิษฐานจิตขอพรคือจิตเมื่อมีกำลังจึงสามารถส่งความปรารถนาออกไปได้อย่างเฉียบคมที่สุดไม่ซัดสายไม่ดิ้นรนไม่เกลียดไม่กลัวแต่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นจดสิคะจดสิคะการตั้งจิตอธิษฐานต้องทำจากความเชื่อมั่นไม่ใช่ดิ้นรนสัดสายฟุ้งซ่านข้อนี้สำคัญอธิษฐานให้ตายปากเปียกปากแฉะพูดตามคนอื่นอธิษฐานขอพรตามกระดาษที่เขียนขึ้นมาไม่ได้มีประโยชน์เลยจิตไม่ได้รวมแถมสัดสายฟุ้งซ่านไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อแม้กระทั่งว่าเรากำลังอธิษฐานจิตอยู่แล้วมันจะได้ผลลัพธ์ไหมล่ะลูกไม่มีทางได้โอเคนะอันนี้คือสิ่งที่จะพูดอันดับแรกนะคะเข้าใจไหมเข้าใจพิมพ์888เข้าใจไหมอืมเยี่ยมมากนะคะครูกบสวัสดีลูกนะคะตั้งจิตใจสงบแล้วเกิดความเชื่อมั่นวิกกี้เก่งมากค่ะตั้งจิตใจสงบเกิดความเชื่อมั่นเมื่อเชื่อมั่นแรงสั่นสะเทือนของการอธิษฐานจิตจึงคมชัดจึงแข็งแรงจึงแบบแน่วแน่จึงแบบมีพละกำลังค่ะโอเคเข้าใจในส่วนแรกไว้ก่อนนะที่ครูให้ส่วนประกอบนะครูจะไปส่วนประกอบที่สองส่วนประกอบที่สองนี่คือหัวใจสำคัญคือกุญแจสำคัญคือ secret of the secret คือความลับที่ซ่อนอยู่ในความลับของการอธิษฐานจิตที่ครูไม่เคยพูดที่ไหนค่ะครูไม่เคยสอนที่ไหนค่ะครูไม่เคยบอกใครแล้วครูจะบอกเรานับจากนี้เป็นต้นไปทำไมครูถึงบอกให้พวกเราทำบุญสละออกไปให้พ่อให้แม่ให้คนอื่นออกไปไม่ต้องบอกเนาะครูทำให้เราดูเป็นตัวอย่างว่าทำไมครูถึงต้องทำบุญครูถึงต้องสละทรัพย์ตัวเองออกไปเพื่อทำนุบำรุงศาสนาสร้างวัดบนดอยทำไมครูถึงต้องสร้างวัดเป็นประธานทอดกฐินนะคะหรือว่าทำบุญสิ่งต่างๆมากมายให้เงินพ่อแม่ตายายบุพการีและเราทุกคนก็ทำสิ่งนั้นแบบเดียวกันด้วยทำไมเราถึงต้องทำรู้ป่ะทำไมรู้ไหมอันนี้พีคมากๆเราปรารถนาจะมั่งคั่งร่ำรวยเราปรารถนาจะสำเร็จสมหวังทุกประการเราปรารถนาจะทำธุรกิจก็ประสบความสำเร็จเราปรารถนาไม่ว่าเราจะลงมือทำสิ่งใดเราก็อยากมีคนเกื้อกูลเราก็อยากมีคนสนับสนุนเราเราอยากไปที่ไหนก็แบบหนทางมันเปิดคล่องสะดวกเราอยากไปที่ไหนเราก็อยากได้รับความเคารพเราไปที่ไหนเราก็อยากได้รับการต้อนรับที่ดีเราอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์พรั่งพร้อมมั่นคงในทุกๆด้านอยากรวยอยากสุขภาพดีอยากมีความสุขเราขอพรแบบนี้จริงไหมเราขอพรแบบนี้จริงไหมเราขอพรให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานขอพรให้เรามั่งคั่งร่ำรวยขอพรให้เรามีความสุขขอพรให้เราประสบความสำเร็จขอพรให้เราสุขภาพดีขอพรให้ธุรกิจการงานของเราเจริญก้าวหน้าเราต่างขอพรกันแบบนี้จริงไหม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 เกดบอกใช่ค่ะเกดขอพรเกดอยากสำเร็จนะคะลูกเล็กมาทันแม่ไลฟ์สดนะคะอุ๋มสรุปดีมากอุ๋มดีมากเดี๋ยวอุ๋มสรุปแล้วอุ๋มเอาไปโพสต์บน Facebook อุ๋มด้วยเพื่อนๆ เขาจะได้ตามทันจริงค่ะแม่จันจิลาบอกนะคะลูกนกนะคะลูกนกสิริพรบอกจริงค่ะนะคะพี่พิมพ์บอกจริงค่ะขอพรแต่สิ่งดีๆให้กับชีวิตของตัวเองและผู้อื่นค่ะจริงค่ะครูซ่าบอกจริงค่ะหมอขวัญบอกเอาความจริงของแม่เหมือนกันนะลูกรู้ไหมคะการที่ลูกขอพรให้ตัวเองประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยลูกจะได้รับก็ต่อเมื่อลูกสร้างเหตุเมื่อลูกสร้างเหตุจึงเกิดผลไม่ใช่บ้าๆบอๆสติฟั่นเฟือนเอาแต่วันๆนั่งอธิษฐานจิตขอในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยสร้างเหตุเอาแต่เฝ้าอธิษฐานขอในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยสร้างเหตุแล้วมันจะได้ผลลัพธ์ปรากฏได้ยังไงลูกรู้ไหมความลับของการอธิษฐานจิตแบบการันตีผลลัพธ์ก็คือเ
หลังจากที่เราได้ทำกระทำคุณงามความดีอะไรบางอย่างออกไปจากใจของเราอย่างเช่นช่วงสงกรานต์ช่วงปีใหม่ไทยเราเอาเงินใส่พานค่ะเราเอาพวงมาลัยวางบนเงินค่ะเราเตรียมน้ำอบน้ำปรุงหอมๆค่ะไปกราบเท้ากราบตักพ่อแม่ของเราแล้วเราก็บอกท่านว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกตั้งจิตตั้งใจเอาเงินมาให้พ่อแม่นะขอให้พ่อแม่เอาไว้ใช้ไปทำบุญนะจ๊ะขอให้พ่อแม่เอาไว้ใช้จ่ายแบบสะดวกสบายอยากได้อะไรก็ซื้อเอานะแม่นะแล้วหนูก็ขอให้แม่เนี่ยอายุยืนยาวเป็นล่มโพล่มไทรของหนูตลอดไปนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูขออนุญาตรดน้ำมนต์นะพ่อกับแม่เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตหนูนะจ๊ะครูรุ่งถามแบบนี้ค่ะเราเห็นกระบวนการนี้ทันไหมคะตอนที่เราประกอบคุณงามความดีอันเป็นเลิศแบบนี้ประกอบคุณงามความดีอันชอบแบบนี้เราจับตัวเองทันไหมว่าใจของเราเนี่ยมันฟูขนาดไหนเรารู้สึกไหมคะตรงนั้นแหละชั่วประเดี๋ยวชั่วแบบดีดนิ้วชั่วลัดเดียวนะจิตขณะตอนนั้นเรากำลังประกอบหรือเรากำลังสร้างเหตุแห่งการอธิษฐานจิตโดยที่เราไม่รู้ตัวเวลาที่เราพูดอวยพรใครออกไปความลับคือเราก็กำลังอวยพรตัวเองณขณะจิตที่เกิดความกตัญญูกตเวทีขึ้นที่จิตของเราค่ะแล้วเอาทรัพย์ที่เราหามาให้กับพ่อแม่เราทำบุญถวายวัดณขณะจิตตอนนั้นค่ะการที่เราให้ออกไปค่ะเป็นการอธิษฐานจิตโดยอัตโนมัติว่าเราเองก็จะได้รับสภาวะแบบเดียวกับที่เราทำออกไปค่ะณขณะจิตและไม่เกี่ยวกับจำนวนเงินครูรุ้งพูดอย่างชัดเจนในส่วนของการทำบุญสละออกไปหรือให้ออกไปครูไม่พูดถึงจำนวนเงินค่ะอย่าเอาเรื่องจำนวนเงินมาเป็นตัวกั้นขวางการสร้างคุณงามความดีค่ะอย่าเอาตัวจำนวนเงินมาอวดอ้างค่ะไม่เกี่ยวทั้งนั้นค่ะทำมากทำน้อยขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่เต็มในใจไม่เท่ากันอย่ามาพูดเรื่องจำนวนเงินค่ะแต่มาพูดเรื่องสภาวะจิตค่ะคนเรามีไม่เท่ากันแล้วอะไรล่ะที่มันเป็นตัวตัดสินอะไรล่ะที่มันเป็นตัวกลางฟังให้ดีนะอย่าพูดว่าฉันทำเงินฉันทำบุญตั้งล้านหนึ่งฉันให้พ่อแม่ตั้งล้านหนึ่งล้านหนึ่งของเรามันอาจจะเต็มเท่าคนที่ให้พ่อแม่เขาหมื่นหนึ่งก็ได้มันไม่เกี่ยวกับตัวเงินมันเกี่ยวกับสภาวะใจอย่าเอาตัวเงินมาเป็นตัวตัดสินว่าใหญ่กว่ากันดีกว่ากันอย่าเอาสิ่งนั้นมาคิดโอเคไหมแต่สภาวะใจลูกจำครูไว้ครั้งที่เราอวยพรใครให้พรใครนั่นแปลว่าเรากำลังอธิษฐานให้กับตัวเองเหมือนกันใครเก็ตสิ่งนี้บ้างเนี่ยใครตื่นรู้บ้างเนี่ยว่าณขณะจิตที่เราบอกพ่อแม่ว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าขอให้พ่อแม่แข็งแรงนะจ๊ะขอให้อยู่เป็นร่มโพล่มไทรของลูกๆไปตราบนานเท่านานนะจ๊ะนานเท่านานหรือเปล่าไม่รู้แต่ณจิตขณะตอนนั้นปรารถนาให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวแล้วเราก็กราบท่านจริงไหมจริงไหมณขณะจิตตอนนั้นเป็นการอธิษฐานจิตหรืออวยพรตัวเองไปเรียบร้อยแล้วการอธิษฐานจิตไม่ได้มานั่งเพ้อเจ้ออธิษฐานจิตโดยที่ไม่ได้สร้างเหตุ
อะไรไว้เลยสำหรับบางคนที่บอกว่าอธิษฐานจิตไม่เป็นณขณะที่ปากเราอวยพรให้คนณขณะนั้นเราอธิษฐานจิตให้ตัวเองไปแล้วในตัวเข้าใจไหมเข้าใจที่ครูพูดไหมเจนนี่บอกมีความสุขมากตอนนั้นมอนนี่บอกใช่ที่สุดวิสรุตาบอกจริงค่ะน้ำตาไหลเลยโค้ชว่าบอกตื่นเลยจ้ะแม่ให้พรใครได้รับพรนั้นแม่ขอปักหมุดลูกว่าไว้เลยค่ะเราอวยพรให้ใครเท่ากับเราอธิษฐานจิตหรืออวยพรให้ตัวเองถูกต้องค่ะมีปอณขณะจิตที่กราบขอให้พ่อแม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนั่นก็แปลว่าเราได้อธิษฐานจิตให้ตัวเราเองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปแล้วลูกรู้ไหมวิธีการที่ลูกตั้งจิตอธิษฐานเวลาที่ไปทำบุญสมมตินะสมมติเลยนะเราหยิบเงินมา100บาทแล้ว100บาทเนี่ยเป็นเงินที่ไปร่วมซื้อที่ดินถวายวัดจิตใต้สำนึกเราเขาสั่งสมข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วเราควักเงิน100บาทร่วมซื้อที่ดินถวายวัดใจตอนนั้นสติทุกอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเงินร้อยหนึ่งกำลังจะหยิบออกไปซื้อที่ดินถวายวัดณขณะจิตตอนนั้นถ้าเป็นครูรุ้งครูรุ้งจะรู้สึกถึงความเหลือเฟือเราไม่สนใจหรอกว่ากูจะมีที่ดินเท่าไหร่กูจะมีบ้านหรือเปล่าไม่ต้องสนใจแต่ความรู้สึกที่สละออกไปมันรู้สึกเหลือเฟือและจิตตอนนั้นไม่ต้องสนใจนะว่าคำอธิษฐานมันจะต้องเลิศหรูขนาดไหนแต่จิตมันตั้งขึ้นมาเลยลูกขอสละเงิน100บาทนี้เพื่อซื้อที่ดินถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไว้ในพระศาสนานี้แล้วเป็นไปได้หรอที่สภาวะจิตเนี่ยเขาสะสมความรู้สึกแบบนี้นับครั้งไม่ถ้วนแล้วเราไม่คิดเหรอว่าชีวิตเราก็จะมีที่ดินทำมาหากินเราก็จะมีทรัพย์สมบัติมาปรากฏเพราะใจเราอะจิตใต้สำนึกมันสะสมความรู้สึกยกเว้นเสียแต่ว่าตอนที่เราสละออกไปเราก็แค่ทำออกไปงั้นๆแต่ไม่เคยรู้สึกเข้าใจที่แม่พูดไหมเข้าใจไหมบางทีเรายังไม่ได้อธิษฐานขอความรวยยังไม่ได้อธิษฐานขอที่ดินยังไม่ได้ขออธิษฐานขอให้บ้านหรือทรัพย์มาปรากฏแต่ณที่ทำออกไปจิตมันตั้งว่าเราได้สละเงินนี้ร่วมซื้อที่ดินให้กับพระพุทธศาสนาให้ออกไปกฎแห่งการสะท้อนกับไม่เคยทำงานพลาดแม้สักครั้งเดียวครูไม่ได้พูดเล่นนะจะให้ครูพูดแบบช่องความเชื่ออีกสักหน่อยไหมพวกเราจะได้เข้าถึงให้มากกว่านี้อยากจะให้ครูรุ้งอธิบายเป็นความเชื่ออะไรบางอย่างไหมเอาไหมเอาไหมนะคะครูก็ไม่กล้าเสียงดังเยอะเกรงใจคอย5ทีพี่โรจน์คอย5ทีเอาไหมไหนๆพูดมาขนาดนี้แล้วขอพูดต่อให้จบเลยเอาไหมเอาไหมเอาสักหน่อยไหมเอาให้ครูพูดเรื่องช่องความเชื่อให้มันแบบเข้าถึงไปกว่านี้เลยเอาไหมไหนๆพูดแล้วเนาะไหนๆเริ่มต้นแล้วเนาะเอาไหมเอานะเอานะคะจิตมนุษย์น่ะมันสั่งสม
ความรู้สึกคำพูดการกระทำความเชื่อสภาวะมันสะสมรูปภาพมันสะสมทุกอย่างจิตเราเนี่ยลูกๆฟังกันเพลินลืมแชร์ไหมเนี่ยที่รักแชร์ด้วยนะไอซี่ฝากดูหน่อยสิเขาแชร์ไปถึงไหนแล้วนี่แม่นั่งแบบอากาศเย็นๆหนาวๆนิดๆอยู่กับลูกเชียวนะลูกก็ต้องช่วยกันแชร์หน่อยแล้วค่ะแม่ว่าแชร์กันไปกี่แชร์แล้วจ้าที่รักช่วยดูให้แม่หน่อยสิลูกช่วยหน่อยสิลูกช่วยหน่อยสิช่วยดูทีว่าแชร์กันไปเท่าไหร่แล้วอ่ะแชร์กันไปเท่าไหร่แล้วคะนะคะเจอาววันนี้เจอเจอาวด้วยเจอาวบอกว่า rush you rush on you mommy นะคะอ่ะโอเคแชร์กันไปเท่าไหร่แล้วนันนันแชร์ค่ะมิ้นนะคะแชร์แล้วแชร์อีกค่ะแม่ขาแชร์ยังแชร์ไปเท่าไหร่แล้วนะคะเขาแชร์กันไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยแม่ไม่เห็นหรอกว่าลูกแชร์ไปเท่าไหร่แล้วกบกบดูให้แม่ซีแชร์กันไปเท่าไหร่แล้วนะคะเท่าไหร่นะลูกแชร์กัน 1,200 แชร์กัน 1,200 จะเอาให้สุดดีไม่น่าหรือกักกักไว้หน่อยเพราะเขาแชร์กันกักกักไงเราก็ต้องสอนแบบกักกักลูกส่งพลังงานแบบไหนมาล่ะลูกก็จะได้รับพลังงานแบบนั้นละนะคะแม่ทำตัวเป็นจักรวาลให้ดูนะคะไม่ได้แม่ต้องทำตัวยิ่งใหญ่ช่างเถอะจะแชร์กันคนละกี่แชร์ก็แล้วแต่นะลูกนะอ่ะใครแชร์ไปมากเราก็ได้มากนั่นแหละนะอ่ะสอนต่อดีกว่าเนาะไม่สนใจจำนวนแชร์มาแล้วช่างมันนะคะจักรวาลดูแลพวกเราอยู่แล้วเสมอนะคะอ่ะจิตเราสะสมทุกอย่างจิตเราสะสมทุกการกระทำจิตเราสั่งสมทั้งหมดสั่งสมแบบเป็นสภาวะเว้ยสั่งสมแบบเป็นสภาวะพูดแบบนี้เนาะแม่เคยแนะนำลูกศิษย์แม่คนนึงชีวิตตอนนั้นสมัยนั้นเป็น love expert สอนเรื่องความรักแล้วปรากฏว่าเขาได้สามีที่แบบดุดันร้ายกาจด่าทอตบตีทำร้ายร่างกายของเขาอันนี้เล่าให้ฟังเลยนะเขาโดนได้รับแบบนั้นแม่สอนเขานะเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยแม่เป็น love expert นะคะตอนที่เปิดเพจใหม่ๆแล้วเป็นครูรุ้ง love expert ก็มีลูกศิษย์ที่มาปรึกษามาคอนซัลท์เรื่องความรักแล้วชีวิตเขาแย่มากนะคะโดนสามีซ้อมนะคะสามีรวยมากรวยมากแต่ก็เรียกว่าแบบครบเครื่องเลยอ่ะกินเหล้าสูบบุหรี่เจ้าชู้แต่รวยมากนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่บอกเขาว่าปรับข้างในใจเนี่ยเขาปรับไม่ได้เลยบอกให้เขาแบบแสดงความรักต่อสามีบอกให้เขาขอบคุณสามีบอกให้เขาแบบทำดีกับสามีเขาทำไม่ได้เลยเพราะเขารู้สึกว่าสามีเขาโหดร้ายจะไม่ให้ขอบคุณได้ยังไงสามีเขาแบบเกรี้ยวกราดสามีเขาแบบเอาแต่กินเหล้าเมาเหล้าแล้วก็มาซ้อมเขาครูรุ้งให้ไปแบบขอบคุณให้เมตตาสามีเขาทำไม่ได้ครูรุ้งเลยบอกว่าเอาแบบนี้ลูกไปปล่อยสัตว์ซะไปปล่อยโคกระบือซะไปเอาปลาหน้าเขียงแล้วปล่อยปลาซะปล่อยปลาแล้วจำสภาวะณตอนที่เทปลาลงไปในน้ำไปปล่อยเต่าซะแล้วจำสภาวะตอนที่จับเต่าแล้วปล่อยชีวิตเต่าลงไปในน้ำซะไปปล่อยโคกระบือซะแล้วจำสภาวะตอนที่มองสบตากับวัวกับควายแล้วเห็นว่าวัวกับควายเขาจะรอดชีวิตเพราะเราครูบอกเขาไปปล่อยปลาเป็นพันตัวเลยเขารวยอะค่ะเขามีเงินครูเลยบอกโอเคถ้าคุณรวยคุณมีเงินคุณทำให้มันเต็มที่ทำให้สาแก่ใจคือถ้าเขามีเยอะต้องทำให้ใจเขาเต็มต้องทำให้สาแก่ใจเขาเลยเขาก็ซื้อปลามาแบบโอ้ยครูจำได้เป็น10กิโลเลยนะคะซื้อมาเยอะมากและตอนที่ปล่อยปลาครูบอกให้เขาเอาจิตไปแตะตอนที่เขาเทปลาลงน้ำแล้วเห็นว่าจิตแต่ละดวงแต่ละตัวนั้นน่ะมันถูกปลดปล่อยจากความเศร้าหมองมันถูกปลดปล่อยจากความทุกข์มันถูกปลดปล่อยจากการโดนกักขังการไม่มีอิสรภาพในชีวิตมันกำลังจะโดนทุบหัวตายคาเขียงมันก็เหมือนกับสภาวะชีวิตเขานั่นแหละ
ที่โดนผัวซ้อมไม่แตกต่างกันเลยที่กำลังจะโดนทุบหัวปามันแบบเดียวกันแล้วเขาเอาสภาวะจิตเขาเป็นประหนึ่งกับไอ้ปลาพวกนั้นที่กำลังจะตายแต่เขาซื้อมันแล้วปล่อยชีวิตเหล่านั้นออกไปลูกรู้ไหมคะเขาทำแบบเนี้ยอยู่เป็นเดือนเดือนเลยลูกคิดดูนะครูพูดแล้วนะจิตใต้สำนึกสั่งสมสภาวะอารมณ์ความรู้สึกคืออาหารอันโอชะของจิตใต้สำนึกค่ะโอ้เอ้ยลูกเอ้ยแม่ไม่เคยเล่านะแม่ไม่เคยบอกแบบนี้นะไลฟ์นี้คือไลฟ์ของจักรวาลส่งมาเลยนะลูกทำบุญกับแม่เลยวันนี้หนูก็ทำบุญใหญ่ค่ะเพราะหนูได้แชร์ไลฟ์นี้ออกไปเดี๋ยวแม่จะถ่ายทอดสดไลฟ์นี้อีกรอบแม่จะจัดปาร์ตี้รับชมไลฟ์นี้โคตรพีคโคตรสุดยอดแม่จ๋าแพงมากหนูทำมาตลอดแต่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยสภาวะจิตไม่มีเลยโอ้ยลูกนี่คือคำตอบเอิงบอกแพงโคตรแพงค่ะปาล์มบอกว่าแชร์ค่ะเพื่อช่วยผู้คนค่ะมอนนี่บอกแม่มันแพงขนลุกลูกจำไว้ให้ดีนะสภาวะจิตคืออารมณ์ความรู้สึกมันคืออาหารอันโอชะของจิตใต้สำนึกถ้าวันนี้ทำบุญกันให้ตายเลยฟาดเงินกันไปคนละล้าน2ล้าน3ล้านปล่อยปลาเป็น100กิโลแต่สภาวะจิตไม่มีกูไม่รู้สึกรู้สากูไม่เต็มกูไม่ฟูไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีประโยชน์โอเคไหมเพราะฉะนั้นครูบอกเลยนะเหมือนกันค่ะอันนี้ไม่ได้ว่าเอาเรื่องการทำบุญมาผูกโยงกับเรื่องวัตถุนะครูไม่ได้มีจิตใจที่แบบคิดแบบนั้นนะคะแต่ครูแค่จะบอกเราว่าสภาวะที่เราสละเงินออกไปทำบุญออกไปจิตใต้สำนึกมันจดจำว่าเราทำบุญอะไรแล้วใจเรารู้สึกจิตใต้สำนึกเรารู้สึกให้เอาความรู้สึกนั้นเกาะไว้เกาะไว้เนืองๆเกาะไว้เนืองๆเกาะไว้เนืองๆเอาใจไปแตะเบาๆเบาๆเบาๆทำได้ไหมทำได้ไหมจำลองนะสมมติลูกอยากจะซื้อบ้านลูกอยากจะได้บ้านลูกอยากจะได้ทรัพย์สมบัติให้ลูกทำบุญสละออกไปให้อยู่ในสภาวะเดียวกันสมมติอยากจะซื้อบ้านหลังใหม่อยากจะได้บ้านหลังใหม่กูไม่อยากอยู่ห้องเช่ากูไม่อยากอยู่ห้องแถวกูไม่อยากอยู่แบบบ้านกระต๊อบนี้อีกแล้วกูอยากจะซื้อบ้านให้พ่อแม่กูอยากจะแบบได้บ้านที่สวยๆอยู่กูไม่เอาสภาวะแบบนี้แล้วณขณะจิตที่ทำบุญให้ใจรู้สึกรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังสละทรัพย์ของเราออกไปในวันที่เรามีน้อยณขณะที่เราแทบจะไม่มีแต่เราสละออกไปทำบุญสร้างที่ดินทำบุญถวายวัดทำบุญโอเคแม่ต้องไปแล้วนะคะแม่ต้องไปแล้วนะคะเกรงใจท่านนายพลมากเอาเป็นว่าเอาแค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกรอบหนึ่งตอนดึกๆเอาแค่นี้ไปก่อนนะพอแล้วเว้ยไปแล้วบ๊ายบายทุกคนนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายนะจ๊ะลูกสวัสดีจ้าเอาแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกบ๊ายบายลูก